ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่กับเรา2คนนะฮะสามารถโฟนอินหรือว่า SMS เข้ามาได้นะครับเช่นเดียวกันทางไลน์สดเช่นเดียวกันครับก็ทางเว็บทางเพจ Speed Channel นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับช่วงนี้ก็ยังเปิดสายรับโฟนอินนะครับโทรเข้ามาทักทายกันได้ทาง025309496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง4827772พิมพ์4เป็นบักตามด้วยคำถามของท่านนะครับรวมไปถึงทาง Facebook ด้วยนะก็สามารถที่จะพิมพ์ถามมาได้ใน Facebook Live ของเราตอนนี้นะครับโอ้โหนี่พี่เอกเอาท์ดอร์ก็เข้ามาชมด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เอาท์ดอร์นะครับไม่เจอกันเลยช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมขับขี่เลยใช่นะครับเป็นไงเชิญๆกันบ้างนะครับเราก็อยากไปขับขี่กับพี่ด้วยนะมาดู SCP ทางหน้าจอกันบ้างนะครับสูง178หนัก102กิโลกรัมอยากได้บิ๊กไบค์สักคันว่าคันไหนดีเหรอแนวสปอร์ตไม่เน้นความเร็วมากค่าญี่ปุ่นค่าญี่ปุ่นมันไม่เน้นความเร็วมากเอาสัก650ป่ะเดี๋ยวหลัก102เลยนะอืม650เนี่ย102นี่ขนาดพี่บอมนะพี่บอมไม่ถึง100มั้ยไม่ถึง100พี่โมดคุณอันนั้นทะลุ100ค่ะอันนั้นทะลุ102แล้ว อันนั้นทั้งตัวใหญ่ทั้งอ้วนด้วยเอาว่าพี่โอ๊ตอ้วนนะไม่เน้นไม่อ้วนมั้งน่ะเป็นคนตัวใหญ่อ๋อตัวใหญ่ไม่เน้นความเร็วแต่ตัวใหญ่ผมมองว่า650กำลังดีถ้ามันเน้นความเร็วจริงๆ60มันก็ไม่เบานะแต่ว่าถ้าแบบสบายๆขี่สบายๆ650กำลังดีผมมองว่าเป็นที่ตัว CBR 650หรือ CB 650F สี่สูบกำลังดีเครื่องยนต์ขับนิ่มๆไม่เน้นความเร็วความแรงมากนะครับไม่ต้องไปใช้ทอร์คเยอะขี่นุ่มๆสบายๆ Honda ครับเขาถึงบอกว่าเป็นแนวมีเดียมนะมีเดียมของสไตล์รถทักทุกพิกัดนะครับก็สไตล์600 cc เนี่ยและเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ทุกท่านแน่นอนเพราะว่ารถ Honda เขาเน้นในเรื่องการออกแบบที่ผมพูดหลายครั้งว่าเขาเน้นการใช้งานที่ง่ายครอบคลุมขี่นิ่มขี่สบายประหยัดใช้เพิงใช่แต่จะให้เร็วก็เร็วได้ไม่ใช่ว่าไม่เร็วนะครับเพราะว่า650 4สูบนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะนั้นเราไม่เน้นความเร็วแต่ขี่ง่ายขี่สบายแล้วก็รอน้ำหนักรับน้ำหนักได้102โลในสบายๆนะครับนี่เป็นคนตัวใหญ่นะสูง178ก็น้ำหนักก็ค่อนข้างโอเคนะครับซ่อม KR150 SSE ทั้งคันราคาเท่าไหร่ทั้งคันมันคือทั้งคันยังไงทั้งคันเลยเหรอบิ้วเลยเหรอถ้าบิ้วใหม่นี่พี่อ้นบอกว่าบิ้วใหม่คือว่าเอาในของเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีออปชั่นว่าไหนจะบิ้วแล้วก็ใส่แมมโบใส่อะไรอย่างงี้ซ่อมนี่คือยังไงมันขี่ไม่ได้มันเลยหรือว่ายังไงขอนิดนึงถ้าซ่อมทั้งคันตอนนี้ราคามันดีดไปมี 50,000 อ่ะเพราะว่าของมันหาได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีได้ของแพงนะครับอันนี้คือสภาพแบบเข็นเข้าไปนะไม่ได้ขี่เข้าไปนะใช่คือเข็นเข้าไปแล้วแบบบิ้วกลับมาให้แบบว่าเป็นสภาพเดิมได้นะครับสำหรับ KR110 ตีไปเลย 50,000 สวยๆออกมาติดตามพี่อ้นได้หรือว่าวันพุธนะฮะวันพุธติดต่อเข้ามาหาพี่อ้นนะครับมาสอบถามโดยตรงเลยว่าเอ้ยรถผมการอย่างนี้ต้องทำไงฮะถามพี่อ้นโดยตรงเลยจัดไปคุณโมดอุดรบอกว่าพี่บอมกับน้องฟ้าหายไปแล้วนะครับออกไปถ่ายแบบต่อครับที่กาลาดนะครับยังมีถ่ายบิกินี่ยังไม่จบนะครับครับเบิงยูเดอร์ไอ้นายสวัสดีครับคุณวชัยขอบคุณครับซอมเบิงยูเดอร์อันนี้คุณอำนาจมาทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะดู SMS หน้าจออยากได้บิ๊กไบค์คาเฟ่เรเซอร์ตกลงว่าอยากได้บิ๊กไบค์หรือคาเฟ่เรเซอร์นะครับเอารุ่นไหนแปลงดีครับอ๋อจะบิ๊กไบค์ไปแปลงบิ๊กไบค์ตอนนี้ใช้รุ่นไหนอยู่ครับต้องถามพี่ก่อนใช้รุ่นไหนดีไม่คำว่าบิ๊กไบค์นี่มันกว้างมากนะใช่มันมีหลายรุ่นนะครับหรือถ้าไม่ต้องแปลงก็ไปซื้อคาเฟ่เลยตอนนี้ก็มีขายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสแคมเบอร์คาเฟ่ใช่ตัวใหม่เลยว่าจะเป็นตัวของ Triumph เองก็มีหรือว่าจะเป็นตัวของ GPX ก็มีจะเป็นตัวของ Stallion ก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าถ้าอยากจะได้แปลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเอารถอะไรมาแปลงต้องบอกก่อนถ้าเผื่อว่าไม่อยากจะเสียงบเยอะผมแนะนำไปที่ GPX นะตัวที่เป็นคาเฟ่อันนั้นไม่จะแล้วก็เอามาต่อยอดเอาก็แล้วแต่เอามาต่อยอดแต่จะซื้อรถบิ๊กไบค์มือสองก็ต้องดูว่ารถเป็นรุ่นไหนครับแปลงยากไหมแต่ถ้าจะแปลงที่มันโอ้โหเยอะถ้าเป็นสปอร์ตต้องชุดซับเฟรมหลังก็ต้องยกทิ้งเพราะว่ามันเชิดคาเฟ่มันต้องเป็นแนวตรงเพราะมันก็ต้องยกเฟรมท้ายทิ้งซับเฟรมหลังซับเฟรมเนี่ยทิ้งเลยทิ้งแล้วก็ขึ้นซับเฟรมใหม่
ความแข็งแรงก็อยู่ที่ว่าร้านแล้วทีเนี้ยว่าจะสามารถทำให้มันดีแค่ไหนนะครับนี่ทำได้โอ้โหช่างไทยเก่งๆเยอะพิพิธ Xspeed พี่เอก Kspeed นะครับเยอะแยะหลายร้านมียังไงนะมอเตอร์ไซค์คลาสสิกรุ่นไหนดีเน้นแต่งสวยคลาสสิกตอนนี้ก็มีอยู่มีทรอยอัมทรอยอัมมีราคาหลักหมื่นด้วยใช่ป่ะ W800 โอ้โหเอาหลักหมื่นเหรอหลักหมื่นเซนทอครับซาเลียนเซนทอสยามเซนทอรีเจนต์แล้วก็ตัว GPX นะครับตัวของ1 2 3มีประมาณนี้ประมาณ3ค่ายก็มีนี่อีกตัวนึงของซองเชนน่ะซองเชนก็มีอีกรุ่นนึงนะครับตัว250ใช่ถ้าหลักหมื่นต้องไปลดประมาณนี้ต้องไปลูกเสี้ยวใช่ลูกเสี้ยวนะครับโตประเทศนึงมาเรียนประเทศนึงทำงานประเทศนึงจ้ะเป็นลูกเสี้ยวมีประมาณ3ค่ายนะครับที่น่าเล่นนะครับพี่โมดบอกว่าเปิดเบาะได้แล้วครับมีโอโร25ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีใจด้วยอ๋อใช่ที่เคยบอกว่าเปิดเบาะไม่ได้นะครับขอบคุณครับคลิก125เทียบกับ GT 115คันไหนน่าขับกว่ากันถูกคู่สูสีถูกคู่สูสีนะครับต้องบอกว่าถ้าในกระแสจริงๆแล้วเนี่ยคลิกเป็นรถที่ได้รับกระแสความนิยมมากกว่าด้วยในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ในรอบปลายค่อนข้างที่จะเดินได้ดีกว่าจะเห็นได้ว่ารถอย่างตัว GT 125เนี่ยสมรรถนะในช่วงต้นจะบิดได้เร็วได้ออกคือออกตัวได้เร็วได้แรงมากแต่พอระยะปลายๆแล้วเนี่ยคลิกเขาเดินดีกว่าทำให้คลิกเขาได้รับความใช่คลิกก็คือมาสบายๆมาเรื่อยๆขี่เน้นขี่สบายๆเรื่อยๆส่วน GT 125เนี่ยเป็นรถที่มีพละกำลังที่ดีช่วงต้นออกดีมากขับขี่สปีดสปาร์ทคล่องตัวคลิกก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าจะลากกันยาวๆจริงอ่ะคลิกจะได้ในเรื่องของรอบปลายที่เดินดีกว่านะครับทำให้คลิกเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของการเดินยาวๆนะครับว่ากันเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็มาว่าเรื่องของการขับขี่ต้องบอกว่าสองตัวนี้ก็เคยเอามาใช้ในตัวเมืองบอกว่าฐานเบาะของคลิกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกว้างกว่านิดนึงเขาแบบว่าเน้นสบายแต่ว่าสำหรับ GT 125เนี่ยมันจะเหมาะกับใช้ในตัวเมืองเพราะเบาะเขาจะเล็กกว่านิดนึงนะเวลาที่แบบว่าเอาขาลงขาขึ้นเวลาติ๊กแท็กติ๊กแท็กในตัวเมืองเนี่ยจะมีความแตกต่างใช่นะครับประมาณนั้นคลิกได้เพียวด้วย GT ค่อนข้างจะอวบๆนิดนึงแต่คลิกจะอาจจะเพียวกว่านะครับแล้วก็สปอร์ตนิดนึงประมาณนี้นะครับ Ducati Scramble Cafe Racer 2017ว่าไงครับหล่อเลยตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่มีขายหรือยังมีขายแล้วครับเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ไปแล้วตัวสีดำส่วนราคาเดี๋ยวผมขอนี่นะเฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้ไงเนี่ยพี่ก็ไม่แม่นโอ้โหราคาตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไงเออใช่เพิ่งเปิดตัวไปราคาอาจจะไม่เป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นขอดูราคาสักนิดนึงนะครับสำหรับ Ducatiนะครับอัปเดตยังน่าจะอัปแล้วนะครับอันนี้เป็นเล่มล่าสุดแล้วนะครับดูคติตัว Scramble Cafe Racer นะครับราคาอยู่ที่ตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆๆอ้าวไปไหนแล้วน่ะมีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีอยู่นะไปตู่พูดไปก่อนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ก๊อปอย่าให้เดทดิอย่าให้เดทดิบอกว่าอ่ะมาคำถามต่อไปก็ได้เออมา Yamaha SR 400Y 1992ราคา 69,000 บาทแพงไหมอ๋อปี1992ครับปีนี้เท่าไหร่ละ2016 2016กี่ปีละโอ้โห92 16 10 20 20 25 25แล้วรถมันมีทะเบียนอะไรครบหรือเปล่าต้องถามแค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้ถ้าเผื่อว่าถ้าเป็นปี1992เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะสำหรับตัวที่มีทะเบียนแต่ถ้าถามว่าเรื่องของความคลาสสิกอะตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมเลยแหละใช่ป่ะตัวที่ออกมาแล้วก็เป็นรถที่มีสตาร์ทเท้าที่ดีดนักแข่งคนเป็นว่าเล่นนั่นนะฮะแต่ว่าตัวใหม่ๆเนี่ยเขามีไม่ใช่ตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดที่ Yamaha ได้ขับออกมาขายเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงจากระบบสตาร์ทเท้าเป็นสตาร์ทมือเรียบร้อยแล้วยังคงความคลาสสิกอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นความคลาสสิกแบบดิบSR 400ตัวนี้ถ้าในราคาเนี้ยน่าสนใจแต่ผมติดตรงที่ถ้าเผื่อว่ามันเอกสารอะไรพวกเนี้ยครับถ้ามีเอกสารครบอ่ะก็น่าสนใจนะเพราะว่าราคานี้ไม่แพงพี่ต้องเป็นสภาพที่แบบพร้อมขี่นะไม่ใช่แบบมาเป็นแบบสภาพที่โอ้เป็นซากมาอย่างเงี้ยราคานี้น่าสนใจพี่แต่นิดนึงเรื่องทะเบียนนะอะประมาณนั้นมีต่อมั้ยให้พี่ก๊อฟหาราคาดูคติคาเฟ่เลเทอร์ก่อนโทรหาทรายเลยจบนี่เออ
อยากได้บิ๊กไบค์ขนาด150ถึง300คัน150ถึง300เป็นบิ๊กไบค์เหรอพี่แนะนำด้วยงบไม่จำกัด150ถึง300มันเดี๋ยวนะผมติดนิดนึง300 150ถึง300มันใช้บิ๊กไบค์อ่ะแต่ถ้า300เป็นบิ๊กสกูตเตอร์มีไม่เถียงแต่ถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์คำว่าบิ๊กไบค์คืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นรถใหญ่ที่ขนาดแบบว่า500ซีซี600ซีซีขึ้นหรือเปล่าได้ราคาแล้วราคามาแล้วนะครับราคากลางนะตอนนี้อยู่ที่ 449,900 บาทนะครับสำหรับคาเฟ่เลเซอร์ของ Scrabble นะอันเนี้ยต่อวันนี้ต่อแล้วก็อะไรอ่ะเขาบอกว่า150ซีซีถึง300บิ๊กไบค์ว่าเนี่ยแนะนำด้วยไม่จำกัดมันถ้าจาก150ถึง300ตัด150ไปเลยครับเพราะว่ายังไงขี่150ไปขี่มาก็ไม่สนุกมือแล้วถ้าให้ขี่ผมดันให้เป็น300เลยก็เอาทิปในเดิม300ณตอนนี้ที่ประมาณนั้นใช่เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีมันจะเป็นสลิปเปอร์คัทแล้วก็เป็นในเรื่องของ CC ที่มากกว่าที่ลงจดไว้เขาบอกว่าจดไว้แค่300ใช่ไหมแต่จริง CC ในกระบอกสูบที่วัดเอาไว้แล้วเนี่ยมัน321 CC มันได้เรื่องของ CC ที่มากกว่าเทคโนโลยีก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ราคามันก็จริงๆมันราคามันดูดีกันระหว่าง300แต่ถ้าว่าถ้าให้จบสวยแล้วก็ CC สูงได้ออปชั่นด้วยคุ้มกับราคาเนี่ยผมว่า Yamaha Vazef R3 เนี่ยตอบโจทย์ขี่300ไปเลยครับ150ไม่ต้องไปขี่แล้วนั่นแหละตามนั้นผมไปยำกลับก็อยู่มาที่ประมาณ 180,000-190,000 ไม่ใช่ใช่ 180,000-190,000 นะครับคุณสมพรบอกว่า Suzuki SV 600กับ Ducati 62 400 CCตัวไหนดีเพิ่งเริ่มครับเป็นคนตัวเล็กสูง113ซมราคาใกล้เคียงกันครับตัวไหนดีตัวไหนนะ6ดูคติ62นี่มันรุ่นไหนอ่ะดูคติ62 400 CC กับอะไรอ่ะ SV 650 SV 60 Suzuki SV มันใหม่กว่าอยู่แล้ว SV ใหม่กว่า SV ใหม่กว่าก็เล่นรถตัวเล็กเหรอคุยคนตัวเล็กสูง163 663ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะได้อยู่ผมแนะนำให้ไปขี่ SVFV ขี่ง่ายขี่สบายแล้วก็ในเรื่องของค่าแมนเทนแนนซ์ใช่เป็นมือใหม่ด้วยเนี่ยขี่รถพวกนี้สบายในเรื่องของโอเคในเรื่องของเครื่องยนต์การขับขี่มันสตาร์ทในเกตอยู่แล้ว SV เนี่ย650เนี่ยแล้วก็แต่งได้สวยด้วยเป็นเครื่อง V ทวิน650 cc นะครับในเรื่องของอะไหล่ก็หาง่ายกว่าแล้วก็ในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ศูนย์บริการก็ค่อนข้างที่ราคาถูกด้วยการเริ่มต้นใหม่เนี่ยผมว่าซื้อตัวนี้แล้วเวลาที่จะไปต่อยอดไปถึง800ไปถึง 1,000 เวลาขายเนี่ยมันก็ยังขาดทุนน้อยหน่อยใช่เพราะคำว่ารถมันมีแต่รถนะครับก็เป็นกำไรใช้ไปใช่ส่วนดูคตินะฮะถ้าเผื่อว่าทะเลทล่าเข้าไปซ่อมกับช่างที่ไม่รู้เรื่องนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับระบบวางไม่มีสปริงนะครับท่านคือไม่ใช่เรื่องเล่นช่างบางคนช่างบางคนไม่รู้เลือกมาแล้วประกอบกับไม่ได้นะเพราะมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษโดยเฉพาะค่ามันทั้งนั้นถึงสูงนะครับนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นข่าวดีดูคติเขาลดราคาลงมาแล้วแต่ตัวนี้ SV ไม่น่าจะซูกิไงซูกิ SV ไม่เหมือนเขาโทษไอตัว62 403เนี่ยอ๋อไอตัวนี้ตัวเก่ามากนะสวิงอาร์มแบบเป็นเหลี่ยมใหญ่ๆเลยคู่อ่ะพอนึกออกแล้วอย่าเล่นเชื่อผมอย่าเล่นเล่น SV ดีกว่าได้เทคโนโลยีใหม่กว่าสูงกว่าค่ามันทั้งนั้นถูกดีกว่าขายต่อขาดทุนน้อยกว่าอันนี้คือราคาใกล้เคียงกันก็จริงแต่ว่าดูปกติพี่เอามาเดี๋ยวพี่ต้องซ่อมครับพูดเลยอ่ะมาดูหน้าจอกันบ้างครับยางเดิม160อยากเปลี่ยนเป็น180แม็กต้องเปลี่ยนไหมขนาดหน้ากระทะเท่าไหร่อ่ะอันนี้ลดอะไรครับถ้าเผื่อว่าเป็น CB 650ใช่ไหมถ้า CB 650มันได้นี่ตัวยาง160นี่มันเป็นยางเบอร์ของตัว500อ๋อ500ได้มันอยู่ที่ว่า500หรือ600500วันนั้นตัวที่วันนั้นเป็นแก๊งของ CBR 500 Thailand เข้ามาเขายังใส่180ใส่ได้ครับใส่ได้มันไม่ได้ใหญ่เกินไปฮะแต่ถ้าเปลี่ยนกระทะไหมถ้าเปลี่ยนกระทะก็ดีเพราะไม่งั้นมันจะโดนยางจะโดนบีบใช่มันจะบีบเพราะมันเกินไปต้อง20วันนี้ก้มสาธิตไม่ไหวฮะพี่ก๊อฟยางจะถูกบีบนะครับวันนี้ปวดหลังฮะถามว่าใช้งานได้ก็มันก็จะหนักนิดนึงเพราะยางมันใหญ่โตขึ้นมันก็ทำให้รถหนักขึ้นจะเอาเท่แต่ได้สวยเท่านั้นเองครับเป็นสวยอย่างเดียวแต่พูดเลยนะฮะว่าสำหรับยางที่เปลี่ยนสเปคจากเดิมเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่ามีการไปขับขี่ในสนามนะฮะมันเกินความจำเป็นไปเพราะเวลาแบนเนี่ยมันก็ยังเหลือหน้ายางอยู่ดีครับนะฮะก็ถ้าเผื่อว่าใส่ขนาดใส่รอพ่อพระก็โอเคใส่รอพ่อพระใช้ได้ใส่รอพ่อพระจัดไปเปลี่ยนได้ครับXJR 400เดิมๆมาแต่งเป็นคาเฟ่ประมาณเท่าไหร่ต้องอยู่ที่ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับตัวเราเองเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอะไรบ้าง
อยากจะเปลี่ยนไฟอยากจะใส่กระจกปลายแฮนด์อยากจะซับเฟรมท้ายตัดใส่เบาะใส่ไฟท้าย LED ใส่ไฟท้ายแบบไหนพักเท้าเกียร์โยงประกับคันเร่งปอกแฮนด์ใช่ยางหุ้มโชคอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วก็ถังจะเปลี่ยนไหมเป็นถังเดิมหรือตีถังขึ้นใหม่ราคามันไม่แน่นอนบางคนเข้าใจว่าสไตล์คาเฟ่เลเซอร์คือเอาไฟกลมมาใส่แล้วก็แฮนด์จับโชคแล้วก็เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนซับเฟรมแค่นั้นมันไม่ใช่นะไม่ใช่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะแต่ละสไตล์เนี่ยมันมีว่าแตกแยกย่อยไปเยอะแยะมากมายส่วนมากคนเขาแต่งเขาจะค่อยๆแต่งเอาไปทำซับเฟรมหลังทำเบาะก่อนเอาถังทรงเหลี่ยมไม่สวยไปถังไปเปลี่ยนถังหยดน้ำสั่งตีถังขึ้นใหม่หรือไปเอาถังมาแปลงใส่เสร็จปุ๊บแฮนด์มาจับโชคก็ต้องหาแฮนด์ที่จับโชคแล้วสามารถที่จะเลี้ยวหลบถังได้ไม่ใช่เอาแฮนด์อะไรก็ได้นะก็ต้องมีการวัดองศาซื้อมาแล้วมันต้องเลี้ยวได้กระจกปลายแฮนด์ประกับคันเร่งไฟหน้าเรือนไม้พักเท้าสวิงอาร์มวงล้อจากแม็กเปลี่ยนเป็นซี่ลวดต้องไปหาดุมตัวไหนมาแปลงมันเยอะนะครับแต่ว่าค่อยๆทำด้วยราคาบอกไม่ได้จริงๆรถพวกนี้จะเป็นรถที่คนค่อนข้างจะใจเย็นๆค่อยๆทำไปทีนิดแล้วค่อยตัวเงินเขาเลยแบบเขาสมมติเขาจะประเมินไหมว่าหมดนี่ไป 2,000 หมดนี่ไป 70,000 หมดนี่ไป 200 อะไรเงี้ยนะครับมันตีรวมไม่ได้เพราะนั้นเราค่อยๆเติมแต่งค่อยเติมแต่งไปเรื่อยๆนะครับทาง SMS ทาง Facebook มีไหมครับพี่ตู่ Facebook ยังไม่มาและยังไม่มีนะนะครับรูปร่างส่วนสูงมีผลกับการขับขี่บิ๊กไบค์หรือไม่ไม่มีครับจริงๆถ้ามันต่ำกว่า150ลงไปมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าอย่าลืมนะตอนต่ำเกินก็ไม่ไหวนะตอนนั้นเราสาวๆมานะกว่านั้นต่ำสุด150 150ก็ยังขี่ตัวพันได้เลยขี่ได้มีการโหลดมีการปาดเบาะเล็กน้อยแต่ผมมองว่าถ้าต่ำกว่า150ไปแล้วเนี่ยยากละยากละแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครต่ำกว่า150มาขี่แน่นอนนะครับเพราะนั้นตั้งแต่150ขึ้นไปขี่ได้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของทักษะมือใหม่ก็ควรจะไปเรียนรู้ยิ่งเรียนรู้ยิ่งเก่งคุณสามารถที่จะควบคุมลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้ซีทีเท่าไหร่ก็ได้ขี่ไปเลยครับสนุกดีครับไม่มีผลมีอะไรต่อไหมมีไหมครับสามารถถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาทักทายก็ได้ใช่ตอนนี้เปิดสายว่างอยู่นะนะครับเข้ามาทักทายกันก็ได้นะครับนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาเอสเป็นอย่างเดียวซีวีอาร์สามร้อยอาร์จะมีมาไหมก็เป็นไปได้มันอยู่ในโครงการที่จะเป็นไปได้ครับแต่จะเป็นไปได้หรือไม่นั้นก็ยังไม่รู้เพราะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปมันก็ยังเป็นแบบที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าไม่แน่นะไอตัว250เนี่ยตัวอัพไซด์ดาวที่แบบว่าแพร่ภาพในโซเชียลเนี่ยแต่ว่าในเมืองไทย250มันไม่ใช่ตลาดไงถูกต้องมันถ้ามันมาก็ต้องมาเป็น300อยู่แล้วแต่ว่าสเปคก็ไม่แน่นะถูกต้องคล้ายๆกันก็ได้นะครับอันนี้เราไม่มโนเดี๋ยวยังไม่อยากฟันธงผมกลัวฟันธงแล้วโดนหักหลังอีกใช่นะมาดู SMS ต่อไปนะครับมีไหมมีไหมทาง Facebook มีไหม Facebook ยัง Facebook ก็สามารถถามได้นะครับถ้าตอบไม่ทันพี่กิ้งช่วยฝากตอบด้วยนะพี่กิ้งนะสำหรับรถ Modify หรือพี่อ้นที่ดูอยู่นะครับไม่ต้องเหงามากไม่ต้องผ่าเครื่องมาก ดูผู้ผมบ้างก็ตอนนี้ใน Facebook มีคนดูอยู่ 1,200 คนนะครับก็ยังไงก็ถามที่ช่วยถามเข้ามาครับครับพันกว่าคำถามเดี๋ยวผมตอบให้นะครับมานะครับอยากได้ครับ CG 125เดิมสภาพพร้อมใช้นะครับยังไงต่อที่ไหนเหรอให้ไปหาที่ไหนหรือยังไงจะให้หาที่ไหนอ่ะหรือยังไงหรือยังไงอยากได้พร้อมใช้ให้ผมหาให้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปหาที่ไหนอ่ะนี่คืออะไรครับโทษทีนะผมก็นี่หารหัสอะไรผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนรถอ่ะนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงนะขออภัยจริงๆครับแบบเกิดไม่ทันนะฮะยังไงถ้าจะนั่นก็รบกวนเป็นเรื่องของชื่อเต็มๆนิดนึงครับเสียเวลาพิมพ์นิดนึงผมต้องขอโทษด้วย 4G นี่อะไรคาจิว่า125หรือไงไม่รู้ถ้าคาจิว่า125ก็นู่นนะฮะนับบุ้งครับตอนนี้อะไรอย่างงี้125ตา Honda เหรอ Honda CG 125เหรอโอ้โหถ้า Honda CG โอ้โหเก่ามากเกินไม่ทันต้องขอโทษทีไม่น่าจะหาได้สภาพเต็มๆอ่ะ Honda ตามอำเภอตามต่างจังหวัดไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับรับสายสวัสดีครับคุณธนงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงพี่ผมดูรายการอยู่ครับผมครับผมสวัสดีครับผมดูคำดูผมชอบดูรายการที่ไอ้เกี่ยวกับไอ้ปิดเรื่องคุณอ่ะแต่ผมชอบดูรถไอ้รถยนต์อ่ะอ๋อที่ว่าผมครับผมจะสนใจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับคือครับผมเคยขี่ตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นหนุ่มๆมา30ปีละโอ้สุดยอดครับสุดยอดยังเป็นตอนแรกตอนนี้ยังขี่อยู่ไหมพี่ไม่ได้ขี่ครับผมเลิกขี่มา30ปีแล้วโอ้ทำไมนะแหม
ก็นี่ไงที่เขาอยากจะขี่แล้วไงเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมันเย้ายวนใจเหลือเกินวันนี้ผมชอบไปเดินดูงานประชาชนเดี๋ยวนี้ผมก็ดูหน้าทีวีคุณสองท่านนี่แหละครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมก็ผมสนใจดูมาเป็นปีแล้วนี่ว่าผมอยากจะแนะนำก็ได้ผมว่าผมจะไปดูไอ้หารถไอ้บิ๊กไบค์มือสองนี่แหละรุ่นไหนครับพี่อยากได้รุ่นไหนผมก็ดูไอ้พวกดูคาติอะไรจีปาถ่านนี่แหละแต่ผมเป็นคนสูงแค่168เองเท่าผมเท่าก๊อฟครับเท่าผมน้ำหนัก14กิโลประมาณนี้ไม่ใหญ่ถ้าผมประมาณนี้ถ้าพี่แนะนำเป็นนิดนึงว่าเราควรจะขี่ขนาดไหนดีฮะได้หมดนะจริงๆ168โทษทีครับพี่ต้องถามหน่อยพี่อายุเท่าไหร่แล้วผมอายุตอนนี้50กว่าแล้วเนี่ย50กว่าแล้วก็ส่วนมากส่วนมากคนที่อายุเยอะๆเนี่ยจะขับรถสไตล์สบายๆแล้วก็แต่ว่าเน้นในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มันพอจะตอบโจทย์ได้น่าจะเป็นพวกแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับขี่สบายๆนุ่มๆนะครับก็ต้องพี่มีในใจมีราคาไหมเออไอเรื่องราคาผมไม่มีปัญหาครับมีปัญหาแล้วพี่ชอบสไตล์ไหนมันมีทั้งสปอร์ตนักเก็ตแอดเวนเจอร์สปอร์ตคงไม่ไหวห้าสิบสปอร์ตพี่คงขี้เกียจก้มแล้วใช่ไหมคุณแนะนำผมดีกว่าเพราะว่าผมก็จริงๆแล้วผมแปลว่าผมจะไปดูไอ้และดีเจริญจนนาทีผมดูรายการอยู่ครับครับหรือว่าไปดูตามที่เขาขายพอผมไปดูแล้วผมก็เจอเลยแต่ผมคือตอนที่เราไม่ได้ขี่นานแล้วสไตล์พี่นะพี่ส่วนมากคนมีอายุผมแนะนำเป็นรถแอดเวนเจอร์แล้วถ้าเล่นมือสองนะถ้ามือสองนะผมแนะนำให้พี่ไปเล่นเวอร์ซีท650หรือแม้ก็เอากลางๆนะ CB 500Xประมาณ500นี่น่าจะพอนะโหพี่ระดับเราขี่แค่ชมวิวขี่ชิวๆแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนไปไฟกับวัยรุ่นแล้ว650กำลังดีเคยชวนพวกเพราะว่าพอดีผมมีพวกมันจะมีพวกไอ้บ้านชอบมาจอดหน้าร้านคือไม่พอขายทองอยู่เขาจะมาจอดร้านทองเก็บ8คันเนี่ยเขาจะมานั่งคุยกันที่ร้านเวอร์ซีดงั้นเวอร์ซีดพี่650ตอบโจทย์ด้วยความหล่อด้วยทรงที่เป็นแอดเวนเจอร์รถ2สูบขี่สบายๆท้องเหลือๆเพราะว่าคนที่มีอายุส่วนมากจะแบบว่าเวลาไปกับเขาไม่ทันเนี่ยเน้นในเรื่องของเครื่องที่มันตอบโจทย์หน่อยนะ อะไรงี้นะครับเพราะว่าถ้าใช้แบบรถสบายๆและซีซีมันต่ำเนี่ยเวลาขี่กับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆขี่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยมันเหนื่อยเวลาขี่ตามเขามันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเอาแบบซีซีกลางๆสัก650และเป็นรถสไตล์แอดเวนเจอร์นั่งสบายๆถ้านั่งไม่ต้องก้มมากขี่ชิลๆมีวินชิลบังกันลมให้เราสบายๆเนี่ยตอบโจทย์จะให้พี่ไปขี่แอดเวนเจอร์ตัว 1,200 ก็กลัวพี่จะเอาไม่อยู่พี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยผมอยู่แถวไอ้บางเขนนั่นตรงข้ามรัฐบาลนี่ครับอ๋อโอเคมีร้านมือสองหลายที่นะพี่ถ้าเผื่อว่าพี่ไม่อยากไปแนะนำสักคือจะแนะนำหน่อยได้ว่าประมาณสักแถวซื้อจะดูแถวไหนก็นี่ไงถ้าเผื่อว่าดีเจริญยนต์ไกลไปใช่ไหมพี่ก็มาที่เลดบาลอนก็ได้ครับเลดบาลอนอยู่ที่สุขาภิบาล3สุขาสามชื่อเลยนะครับชื่อร้านเลดบาลอนครับหรือว่าไม่ก็59ใบก็ได้ครับอยู่เกษตรนวมินทร์59ใบนะปักเก็ดนะ59ใบเกษตรนวมินทร์ครับพี่เกษตรนวมินทร์อ๋อเกษตรนวมินทร์ผ่านใช่ใช่ใกล้ใกล้ใกล้บอกว่าทางคุณแนะนำมาได้ไหมได้ ได้เลยบอกถ้าเผื่อไปเลดบาลอนนี่ตอนนี้เขาบอกได้เลยว่าทางรายการสปิดไรเดอร์แนะนำมาแล้วเขาให้ราคาพิเศษแน่นอนครับพี่พี่ไก่นะพี่ไก่เลดบาลอนถ้าไป59ใบก็ไปเจอน้องอุ้ยแต่ตอนนี้59ใบเขามีขยายสาขาแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อร้านเป็น59ใบจะเป็นในส่วนของเซอร์วิสครับแต่ข้างๆจะเป็น101ไบค์ช็อปนะฮะก็จะมีหลายรุ่นให้เลือกแต่แนะนำถ้าเผื่อว่าพี่มาหน่อยพี่ไปเลดบาลอนสุขาภิบาล3ก็โอเคนะพี่เดินทางง่ายด้วยจะมีรถให้เลือกเยอะตรงหน้าหมู่บ้านสัมมกรนะครับติดถนนเลยครับใหญ่ๆเลยไปเห็นเลยครับจะเป็นรูปคนใส่หมวกกันน็อกสีแดงๆอยู่เพราะว่าตอนนี้มันว่างๆไม่มีทำกำลังดีพี่นั่นแหละผมเลือกให้พี่2รุ่นน่ะ CB 500X กับตัว Versys 650ขี่สบายๆครับ 500X กับ650นะครับครับผมโอเคได้ครับโอเคไม่รบกวนเวลามากครับครับผมยินดีโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผมตอบดูมาเป็นปีแล้วเดี๋ยวอ่ะยินดีครับยังไงก็ติดตามเราต่อไปนะพี่นะนะครับก็จะมีเรื่องราวดีมาให้พี่ๆได้ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็ต้องพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับเราช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม